ยายครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Threesome Podcast อ่านให้ลึกอ่านให้มันอ่านให้แตก Threesome สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมกับกลับเข้ามาพบกับพวกเรา3คนใน Threesome Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เป็นเทสที่2แล้วใช่หลังจากเปลี่ยนหมวกมาเป็นพอดแคสต์วันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นข่าวคราวไปเชื่อมาจากไหนเขามีหลักฐานเว้ยเป็นพี่ตูนมาดิสลัมใหญ่ถึงกับเงียบเลยผมไปไม่เป็นเลยทีเดียวก็ผมครับก็เชื่อว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนเนี่ยหลายๆคนก็คงเห็นข่าวเรื่องเขาดินนะว่ามันกำลังจะปิดอะไรงี้แล้วก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยก็ได้คงแวะเวียนไปดูบรรดาสัตว์น้อยใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาดินจะย้ายนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยไปเขาดินไปพารากอนไม่แต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เคยไปเขาดินไหมเคยแต่ว่าก็อาจจะคล้ายๆกับเพื่อนๆหลายคนก็คือว่าเคยไปตั้งแต่ยังเด็กพ่อแม่พาไปอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆก็เป็น10ปีแล้วคือถ้าไม่นับครั้งล่าสุดที่ไปดูมาเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็น10ปีอ่ะเกินกว่า10ปีเกินด้วยอ่ะเด็กอ่ะเพราะว่ามันเลือนลางมากๆใช่นั่นแหละวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องเขาดินซึ่งไม่ใช่แค่เขาดินอย่างเดียวเพราะถ้าย้อนกลับไปอีกสักครึ่งปีหรือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในกรุงเทพที่เราอยู่กันนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่คู่กรุงเทพมานานเนี่ยก็ถูกรื้อถูกปิดไปเป็นระยะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในท็อปิกที่ว่ากรุงเทพที่หายไปกรุงเทพหายไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็หายแล้วมึงน้ำท่วมเขามีคำทำนายว่าอีกกี่ปีไม่รู้เหมือนกันอะแต่กรุงเทพจะหายไปเหมือนเมื่อพันปีที่แล้วที่เราไม่เคยมีแผ่นดินนี้เนี่ยพันปีที่แล้วนั้นกรุงเทพอยู่ใต้ทะเลดีเชื่อได้ไหมไม่มีใครรู้อยู่แล้วเกิดไม่ทันพันปีก็พูดอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะอยู่ไม่ทันถึงวันนั้นอยู่ไม่ทันถึงวันนั้นโอเคที่แรกเอาที่แรกก่อนอ่ะก็เริ่มจากที่ไหนดีอ่ะป้อมไหมป้อมป้อมเลยมึง ROV อ่ะมึงมาป้อมเล่น ROV อ่ะตีป้อมป้อมที่ยืมนาฬิกาเพื่อนป้อมสั้นๆคืออะไรคือนาฬิกาเพื่อนยังอ่ะไม่รู้อ๋อโอเคเขาบอกว่าคืนไปแล้วแต่เราจะไม่ได้พูดถึงป้อมนั้นเราจะพูดถึงอีกป้อมนึงก็คือป้อมมหาการซึ่งก็เชื่อว่าคนที่ตามข่าวมาเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ตามแบบอย่างจริงจังเนี่ยก็คงเห็นอยู่บ้างว่าหลังจากต่อสู้กันมา26ปีนะก็เนี่ยป้อมมหาการชุมชนมหาการเนี่ยก็เพิ่งถูกรื้อไปเรียบร้อยเขาต่อสู้กันมา26ปีเหรอ26ปีครับตั้งแต่ปี2535นี่จะเท่าอายุกูแล้วเนี่ยจริงๆคือเพิ่งรู้จักป้อมมหาการเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าก็เริ่มจากข่าวนี้ก่อนแล้วก็พอมาทำวันๆไงครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีทำสารคดีกับพช.อ๋อแล้วมันก็มีตอนนึงที่เรื่องเกี่ยวกับผู้นำชาวบ้านชาวบ้านที่แบบที่เขามีกลุ่มชุมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชุมนุมมันจะเป็นเรียกว่าเป็นชุมนุมหรือไม่แต่คือมันเป็นองค์กรที่แบบเขารวมตัวกันเพื่อเนี่ยพัฒนากลุ่มชุมชนต่างๆผู้นำชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จะมีพี่หลายๆคนในนั้นที่ทำงานด้านต่อสู้เรื่องชุมชนของแต่ละชุมชนครับก็เลยได้รู้จักป้อมมหาการมากแล้วแพรเคยเข้าไปข้างในไหมเคยอยู่แค่ข้างนอกอ่ะเดินรอบๆแบบรอบๆกำแพงเหมือนไปงานอะไรสักอย่างแล้วก็เลยแบบไปเวียนๆแถวนั้นแต่ไม่ได้เดินเข้าไปในนั้นนะถ้าเลยไปหน่อยก็เป็นผัดไทยประตูผีเคยกินไหมที่เขาต่อแถวยาวๆเคยไปกินกับใหญ่ไปกินน้ำส้มแก้วละ30แก้วละ120น้ำส้มอร่อยคือคนไม่ได้ไปกินผัดไทยไปกินน้ำส้มน้ำส้มแบบเนื้อส้มเยอะมากผัดไทยก็ใช้ได้อยู่นะแต่คือเราจะต้องคุยเรื่องป้อมมหาการกลับมาที่เรื่องป้อมก็คือถ้าอัปเดตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือตามที่กทม.เขาบอกว่า
อยากขอคืนพื้นที่ปุ๊บเพื่อจะเอามาทำเป็นสวนสาธารณะทุกวันนี้เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วนะเออเป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการที่เอาประวัติศาสตร์เนี่ยไปใส่ไว้ในป้ายเล็กๆใช่ก็คือเขาก็พูดดูน่าสนใจดีเหมือนกันนะทางฝั่งกทมบอกว่าจะทำให้เป็นแบบพื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนได้ใส่ประวัติศาสตร์เรื่องที่มารื้อไปไหมก็ใส่มึงรู้ไหมเขาใส่อะไรเขาใส่ประวัติศาสตร์เรื่องชุมชนเข้าไปไว้ในแผ่นป้ายแต่ว่ารื้อชุมชนออกไปไม่ศึกษาอะไรเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันมันก็งงๆนะมึงจะตลกปกฮาทำไมเออซึ่งอันนี้เท่าที่ดูคร่าวๆนะเมื่อกี้ที่หาข้อมูลมาก็คือไอ้งบเนี่ยตั้งแต่การไล่รื้อเนี่ยไปจนถึงสร้างสวนใหม่เนี่ยให้ทายว่าเท่าไหร่ทีมลองประเมินดูสิคือพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากนะในล็อกหลังกำแพงนะสักร้อยล้านแล้วกันนะร้อยล้านร้อยล้านเลยเหรออีสูงสูงให้ก่อนเพราะงบอะไรกูเห็นเขาสูงตลอดแพ้ให้เท่าไหร่ครับแพ้เฮ้ยถ้าแบบหรือโอ้แต่มันยาวนานใช่ไหมมันเรื่องราวมันยาวเราว่าน่าจะหลักสิบล้านหลายสิบล้านครับเราว่าน่าจะหลายสิบล้านหลายสิบล้านโอเคเฉลย69ล้านบาทเชี่ยก็เยอะอยู่ดีนะพื้นที่กี่ตารางเมตรไม่69ล้าน70ล้านนี่คือค่าอะไรค่ายเนี่ยค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ไปไล่ลื้อเนี่ยแหละคนละบาทก็ได้แล้วคนไทยทั่วประเทศคนละบาทก็ได้แล้วเป็นพี่ตูนเหรอว่าเปลี่ยนเรื่องผมขอคนละ10บาทนะครับอ่ะ69ล้านบาทในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป้อมมหาการให้เป็นสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแล้วในสวนสาธารณะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยก็รูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นมันก็เป็นสวนจริงๆอ่ะเป็นสวนที่มีสนามโล่งๆเลยครับลองดูนะคือแบบคนไปวิ่งได้คนฟังก็จะมาเห็นกับเราคือเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคยไปพื้นที่จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าจะออกกำลังกายก็ยังจะลำบากเลยแล้วก็ดูค่อนข้างทึบด้วยซ้ำเพราะมีกำแพงกั้นอยู่ชั้นหนึ่งนะเออก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์ใช้สอยของมันจริงๆเนี่ยจะได้ตามที่กทมโฆษณาไว้หรือเปล่าและคุ้มกับการที่รื้อชุมชนออกไปหรือไม่คือเหมือนในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีความพยายามสร้างสวนสาธารณะขึ้นมาเนาะเพื่อให้แบบมีพื้นที่สีเขียวให้คนได้นู่นนี่นั่นแต่สวนแต่โทษโทษจามเฉยพยายามจะอั้นแล้วขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับไม่แต่สวนเขียวๆในกรุงเทพเนี่ยถามว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้จริงไหมนอกจากว่าแค่เห็นว่ามันสีเขียวเออน่าคิดมันมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราอะเราอยู่แถวอินทามะระเว้ยแล้วคือก็บางทีแบบนั่งรถผ่านหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีสวนสาธารณะอินทามะระอยู่เหรอตรงไหนอะความกว้างประมาณออฟฟิศเราอันนี้คือเราย้ายถนนมาแล้วเหรอไม่แค่เปรียบเทียบเรื่องสวนสาธารณะของป้อมมหาการไงแบบที่เขาบอกว่าเขาต้องการมาทำเป็นสวนสาธารณะไงก็เลยแค่กำลังสงสัยว่าอีสวนเขียวๆในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นสวนจริงที่ใช้ได้จริงทำขึ้นมาเพื่ออะไรหรือมันยังไงเราว่าถ้าลองดูดิว่ามันอาจจะมีสวนอะไรบางอย่างที่แบบมันเขียนว่าสวนสาธารณะแต่แบบมันคืออะไรมันไม่สาธารณะเลยมันแบบคือเดินเข้าไปก็ยังจะไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าใครว่างๆนะครับหรืออยู่แถวนั้นเนี่ยก็อาจจะลองกินผัดไทยประตูผีใช่ก็ไปชิมกันดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าทุยแต่มึงต่อแถวปีนึงอ่ะก็จะได้กินเฮ้ยตอนกูไปก็ไม่นานนะพอไปผัดไทยประตูผีเสร็จก็อาจจะแวะมาดูสวนสาธารณะป้อมมหาการซะหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ล่มลื่นคุ้มค่ากับงบประมาณ69ล้านบาทจริงไหมนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูอีกอันนึงซึ่งก็ปิดไปช่วงราวกลางปีที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือโรงภาพยนตร์ลิโดเป็นที่พูดถึงกันมากเรื่องนี้ใช่ครับอินใช่ไหมอินเฮ้ยเพราะเราเคยคุยกันในทีซ้ำตอนหนึ่งไงได้คุยป่าวไม่ได้คุยไม่ได้คุยป่าวไม่ได้คุยเหมือนแบบเชื่อจำไม่ได้คุยกินข้าวเที่ยงคุยกันใช่ป่ะตอนกินข้าวเที่ยงจริงเหรอแต่สนามม้าเนี่ยคุยอ๋อเหรออะลิโดก่อนก็ปิดไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็มีความกังวลกันว่ามันจะไปทั้งแผงเลยก็คื
ลีโดบวกสกาล่าอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าอ่ะไปไปมาก็สกาล่ายังอยู่ขยายสัญญาต่ออีก2ปีนะครับส่วนลีโดเนี่ยก็ปิดไปก็คืนพื้นที่ไปเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือว่าเรื่องค่าเช่าที่มันสูงแล้วด้วยกำไรที่ได้มาจากการฉายหนังต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกไม่ไหวก็ปิดไปก่อนถูกด้วยประเด็นอ่ะถูกนั่นแหละซึ่งจริงๆผู้บริหารเขาก็เนี่ยคือแบบสู้ด้วยแบบว่าใจมากเลยนะคือตัวโรงหนังเนี่ยแทบจะไม่ทำกำไรเลยหรือเรียกว่าขาดทุนด้วยซ้ำทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็รายได้น้อยลงทุกปีแต่ว่าด้วยความที่เขามีสายป่านค่อนข้างยาวก็เลยแบบพยายามแบบจะเลี้ยงมันให้อยู่ไม่ได้เรื่อยๆแต่พอแบบถึงจุดนึงที่มันแบบไม่ไหวแล้วก็พอดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าลิโดเนี่ยฉายหนังที่มันก็ไม่ได้อยู่ในกระแสขนาดนั้นแล้วคนที่ไปดูเนี่ยตามวันปกติทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นการจะไปแข่งขันกับโรงหนังใหญ่ๆเครือต่างๆก็มันก็ยากอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยเหรอเพียวๆเลยใช่ไหมใช่หลักๆเรื่องเงินเลยเรื่องเงินเลยโอเคค่าที่ตรงนั้นที่ใช่ค่าที่ด้วยคือเรื่องเงินก็คือเรื่องค่าเช่าที่นึกออกไหมนึกออกนั่นแหละครับเจ้าของที่เขาอาจจะขึ้นแล้วตอนนี้เป็นตอนนี้ลีโดเป็นยังไงถ้าเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะเหมือนมันจะมีอะไรปิดปะคือรู้ว่าเหมือนเป็นสร้างสร้างจำไม่ได้แต่คือไปสกาล่ามาก่อนหน้านี้ล่าสุดผ่านอยู่แต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปดูข้างในคือมันก็ยังมีซอกแซกได้เหมือนเดิมแต่ไม่รู้เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นยังไงนะเคยกินข้าวแกงลีโดปะอร่อยมากขายเป็นข้าวแกงเคยกินแต่ดูดีอ่ะซึ่งอยู่บนแบบโซนเดียวกับลีโดแล้วมันจะมีเพื่อนแบบเพื่อนกูที่เรียนแบบอยู่พวกโรงเรียนชายล้วนในโซนนั้นก็จะบอกว่าจะเป็นที่นั่งตรงบันไดเพื่อรอดูคู่อริคู่อริจะนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงบันไดใกล้ๆกันมันก็จะซัดกันอยู่ถามใหญ่ในใหญ่ก็ชายล้วนใช่ครับแต่ผมเนี่ยเป็นแบบสายเด็กดีจะไม่ค่อยไปตีอะไรกับเขาเท่าไหร่แต่ถ้าพออีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอตอนที่ไปดูลีโดรอบสุดท้ายแล้วก็แบบไปสำรวจเนี่ยก็เดินสำรวจมันก็มีซอกแซกเล็กๆใช่ไหมแบบเป็นที่ที่เหมาะกับการตีกันจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้คือปิดตาไปแล้วเอาโซ่มาแบบคล้องเนี้ยป้ายติดอยู่ข้างบนว่าแบบห้ามตีกันห้ามตีกันก็ตลกดีนี่คือตำนานของวัยรุ่นประมาณแบบโกหลังวังแต่นี่เป็นโกลีโดครับก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วร้านขายซีดีหนังข้างล่างยังอยู่ป่ะเขายายไม่อยู่อ๋อย้ายไปสกาล่าย้ายไปสกาล่าโอเคก็น่าจะไปหาซื้อได้อยู่เพราะว่าจริงๆมันก็จริงขายดีนะหนังขายดีโซนนั้นน่ะหนังดีด้วยเออกูไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วทุกคนเนี่ยหรอมันก็หายไปตามกาลเวลาเฮ้ยกูยังเปลี่ยนมาดู Netflix อะไรเงี้ยกูมีอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วเหมือนกันครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หายไปจากกรุงเทพนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาสถานที่ถัดมาอันนี้อีทไปสัมผัสมาด้วยตัวเองละก็คือสนามม้านางเลิ้งค่ะเป็นไงครับอีทหลังจากที่ไปเซอร์เวย์ไปแทงม้ามาเนี่ยดีม้าก็เลือดออกเลยเพราะไปแทงมาก็เห็นล่าสุดก็คือเนี่ยเอ้ยวันก่อนมีข่าวที่สนามฝรั่งเหมือนแบบจับพนันเถื่อนอังรีดูนังเหรออังรีดูนางเพราะว่ามันเหลือดูนางดูละครไม่เพราะว่ามันเหลือสนามอันนี้สนามเดียวแล้วป่ะแพ้มึงข้ามกูไปเลยใช่ไม่อยากสนใจดีแล้วดีแล้วมึงทำดีแล้วใช่ถ้าตอนนี้คือเหลือที่สนามฝรั่งอังรีดูนางเหมือนเห็นข่าวดูทีวีอ่ะแล้วเห็นโต๊ดเถื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แบบเหมือนไปเถียงกันในสอนนออะไรเงี้ยแบบคือมันเป็นยังไงนะคือง่ายๆปกติเล่นพนันได้ไหมเล่นได้แต่มึงต้องซื้อที่ตู้เขาอ๋อมึงอย่ามาเล่นกันเองมันอารมณ์แบบหวยใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะก็คือจำได้จากที่อีฟเล่าในทีซ้ำตอนสนามนะไงก็จำได้ว่าเออมันแบบพนันกันได้อะไรกันได้แต่มันมีระบบของมันถูกต้องคือมึงซื้อปุ๊บเนี่ยเงินมึงจะเข้าระบบทันทีแต่มึงเล่นกันเองเนี่ยเงินก็อยู่กันเองมันก็ไม่เห็นนี้ไงไม่ได้ตามต่อว่าสรุปว่าคนที่ถูกจับอ่ะถ้าไม่จู่ๆถูกจับวะเพราะจริงเรื่องนี้มันมีมานานแล้วมันก็จะไม่ค่อยถูกจับอ่ะมึงเออไม่รู้คงไปทำอะไรขัดแข้งขัดขาอะไรใครหรือมึงไม่ยอมจ่ายสวยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องอันนี้เขาไปใช่ทีนี้นางเลิ้งก็ที่ไปก็คือปิดไปแล้วล่าสุดคือตามเพจสยามฮอสเขาก็จะเอารูปมาว่าเขาเก็บอะไรไปบ้างอะไร
ป็นไงบ้างมันก็จะมีแบบตู้พวกตู้ซื้อตั๋วมึงก็ยังอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าคนพนักงานอะไรก็ไม่ได้เข้าไปละอย่างตอนที่ไปลงพื้นที่ที่ไปคุยกับแม่บ้านคือไอ้เรื่องดีเทลสนามม้าก็เคยพูดไปแล้วนะก็พูดนิดนึงก็ได้ว่ามันก็เป็น100ปีละสนามเนี้ยแล้วก็อยู่102ปีจนถึงทุกวันนี้แม่นมากแล้วก็อยู่ตรงสนามม้านางเลื้งตรงนั้นมันก็แบบตำนานน่ะมึงสถานที่แบบย่านพระนครแล้วอยู่ตรง3แยกใหญ่เอ้ยกูนี่คุ้นชินมากเพราะว่าเวลาเรานั่งรถตู้มาจากต่างจังหวัดรถตู้จะต้องเลี้ยวตรงนี้เพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัยอ๋อเหมือนมาลงยมราชใช่มั้ยไม่คือแบบพระราม8ป่ะมึงพระราม8ใช่คือแบบรถวิ่งมาจากพระราม8หรืออะไรเงี้ยโซนแบบราชบุรีนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะเข้าอนุสาวรีย์ชัยเราต้องผ่านย่านเนี้ยเออให้พวกก็แบบรู้จักเงี้ยอ๋อตอนนี้กูถึงนางเลิงแล้วถึงสนามม้านางเลิงแล้วอะไรเงี้ยเออก็คือรู้จักจากนั้นจากข้างนอกไม่เคยเข้าไปเออสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยคือสนามม้านางเลิงพอเข้าไปข้างในจะรู้เลยว่ามันเป็นที่ที่กว้างมากแบบใหญ่อ่ะเป็นสวนคือถ้าทำเป็นสวนสาธารณะก็ได้จะทำสวนอีกเหรอสวนเยอะสวนเยอะเหลือเกินแล้วทีนี้ก็คือมันก็มีหลายคนที่มองว่าเอาก็มึงมีไว้ให้คนไปเล่นไม้เฉยจะมีไปทำไมอ่ะให้เป็นสวนสาธารณะให้คนไปเดินเล่นดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันสนามม้าก็เป็นสัญลักษณ์ของการเวลาของอะไรบางอย่างของมันเหมือนกันอะไรบางอย่างนี่คืออะไรครับก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตะวันตกอ่ะของคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยไม่เล่นม้าเล่นม้ามันเป็นวัฒนธรรมจากอังกฤษจากอะไรงี้มาใช่ไหมทีนี้ถามว่าพอสนามม้าหายไปนี่มันส่งผลต่ออะไรยังไงอาชีพหายไปเยอะมากอย่างแรกคนเช่ากล้องคนขายคนทุกคนที่อยู่ในสนามม้าคนขายปากกาคนขายโพยคนขายตั๋วหรือแม่บ้านตอนที่ลงพื้นที่ก็ถามแม่บ้านว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้จะแล้วป้าจะไปอยู่ไหนคะอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยลูกก็ต้องรอเขาอะลูกอย่างเงี้ยลูกมีงานให้ป้าทำลูกมีงานแต่นี่คือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรใช่ป่ะคือเท่าที่ได้ข่าวมาก็คือจะบอกว่าทำเป็นสวนสาธารณะมีอนุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ชัวร์อ๋อโอเคก็คือประมาณนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วแต่ใครอยากไปแทงม้าก็ยังมีอยู่ที่สนามฝรั่งที่อังรีดูนังเหมือนล่าสุดเขาก็มีแมตช์ทิ้งทวนการแทงม้ารอบสุดท้ายก็เนี่ยเพิ่งทิ้งทวนไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาคนเต็มสนามเลยนะเต็มอย่างเป็นประวัติการก่อนหน้านี้ไม่เต็มปกติก็เยอะอยู่แล้วมันก็คงแบบอารมณ์แบบตอนที่ลีโดปิดแหละเราก็ไปตามดูอยู่ไปดูหนังรอบสุดท้ายเนี่ยคนก็มาจองกันแบบเย็นอะแล้วก็เต็มทุกโรงทุกที่แต่ว่าก็เต็มแค่วันนั้นแหละที่ก่อนหน้านี้มึงก็ไม่ไปกันเนาะ นั่นแหละเพราะว่าถามพวกพนักงานขายตัวเนี่ยเขาบอกเอ้ยปกติก็เงียบเหงาบางวันแบบยิ่งถ้าเป็นวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็คนน้อยเอาจริงคือแบบมันก็เป็นตำนานอ่ะคือคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เนี่ยแหละก็คือแหล่งดูหนังของเขาเลยซึ่งเมื่อก่อนจะมีโรงหนังสยามอีกโรงนึงนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่สกาล่าแล้วนะครับโอเคสนามม้ามีอะไรเสริมอีกไหมอีฟแพรไม่มีก็ไม่รู้ก็ไม่เสริมก็พูดไปเยอะละนะฮะเดี๋ยวก็พูดไปกี่ที่แล้ว3ที่พักก่อนนั่นก็คือ3สถานที่สำคัญที่หายไปในกรุงเทพในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรอีกเดี๋ยวมาต่อกันเบรกหน้าครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าหลายคนคงเห็นข่าวว่าเขาดินกำลังจะปิดแล้วจากตอนแรกเนี่ยที่เขาประกาศว่าจะปิดในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพอถึงสิ้นเดือนสิงหาปุ๊บก็ขยายมาอีก1เดือนเลื่อนสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็คือหลังจากเนี่ยพอดีกับเทสนี้ออกมาพอดีเลยนะฮะก็จะปิดแล้วก็อันนี้ถามกันดีกว่าอย่างอีแพรเนี่ยเคยไปเที่ยวเขาดินกันหรือเปล่ามีความผูกพันกับเขาดินในแง่ไหนยังไงเคยไป2ครั้งครั้งแรกตอนเด็กครั้งที่2คือเรียนถ่ายรูปต้องไปถ่ายรูปสัตว์แค่นั้นแหละแล้วเป็นไงครับชอบไหม
ก็ไม่กูไม่ชอบสัตว์เนี่ยกูที่มาขนาดแมวน่ารักน่ารักอีฟยังไม่ชอบเลยนะครับแมวน่ารักก็ชอบแต่ว่าหมาได้ไหมหมามึงไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ตรงไหนน่ารักพูดอธิบายกูมาเมียแคทเมียแคทมึงได้ไปดูไหมเมียแคทเนี่ยยืนอย่างเงี้ยยืนแบบตาแป๋วๆอ่ะใครคือเมียแคทผุบโผล่อ่ะเฮ้ยมันน่ารักไม่เชื่อไปลองเซิร์ชรูปดูเฮ้ยมันน่ารักเมียแคทเมียแคทมึงเซิร์ชเลยมึงเมียนี่เป็นตัวเมียใช่ไหมก็ตัวผู้ก็มีเอาเขาทำไมถึงเป็นเมียล่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วไงต่อมันมีในไทยด้วยเหรอสิ่งนี้มันมีในสวนสัตว์ก็มีหมดแหละม้าลายอีราฟยังมีเลยนี่ได้ไปดูจริงไหมเนี่ยใหญ่ดูเป็นคนชอบสัตว์ลืมแล้วนี่กูจะบอกเมียแคทเนี่ยอีฟดูหน้ามันฟังชื่อโอ้โหถ้ามีแบบถ้ามีภาพนะแบบมันจะน่ารักมากกูไม่โอเคอ่ะเขาอยู่ในสกุลโซริคือโซริคัตตาเออพอเถอะไม่ต้องพูดก็ได้ไปครับต่อแล้วไงอ๋อแต่คือหมายความว่าอีฟก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นคือเฉยๆกูเหม็นขี้วัวด้วยเนี่ยเออแต่เหม็นก็เหม็นจริงมันขี้ทุกอย่างเออแล้วอย่างล่าสุดที่แบบพอรู้ข่าวว่าจะปิดเงี้ยรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เอาตามความจริงคือเอาจริงไหมกูไม่ค่อยชอบทฤษฎีการมีสวนสัตว์อยู่แล้วอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรว่าทฤษฎีอันนี้น่าฟังทำไมครับอีฟมองว่ามันผิดที่ผิดทางมันเนี่ยเวิร์กเหรอมึงเอาจับสัตว์มาไว้ในเมืองอ่ะเคยไปพวกสวนสัตว์เปิดที่อยู่เขาเขียวว่ะหรืออยู่ไหนไม่เคยที่มึงเข้าไปในป่าเหมือนมึงเข้าไปในที่ของเขาอ่ะแล้วก็ดูเงียบๆอย่าไปแตะต้องแต่ว่าสวนสัตว์เขาดินเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบมึงเอาสัตว์มาไว้ในที่ของเราอ่ะเฮ้ยมันก็ทุกสวนสัตว์ปะมันก็คือสวนสัตว์ปิดอ่ะซาฟารีเวิลด์เออทั่วสวนสัตว์ปิดอะไรเงี้ยเชียงใหม่มันเขาดินกูสงสารมันอ่ะมึงเป็นยีราฟทั้งทีมึงก็ได้อยู่แค่นั้นนะมึงล่าสุดแบบคืออันนี้เราก็เคยไปมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกันก็ตอนเด็กก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าล่าสุดที่ไปดูมาเนี่ยก็มันเป็นวันนี่คือไปดูเพราะมันจะปิดใช่มึงนี่ไปมาหมดเลยเนาะเอออะไรจะปิดกูไปดูมาหมดเลยแต่ตอนไม่ปิดเนี่ยกูไม่ไป เออเขาดินก็ไปมาแล้วก็วันนั้นไปวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะแล้วไปช่วงเย็นละเหมือนใกล้จะปิดแล้วปิดประมาณ5โมงอะไรเงี้ยก็ไปดูแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศมันหดหู่มากคือแบบฟ้าครึ้มฝนกำลังจะตกเลยเงี้ยแล้วก็วิวมากเดินเข้าไปปุ๊บได้ยินเสียงแรกที่ได้ยินก็คือยามรวบบอกเข้าไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ครับ เสียงอีกาครับเสียงอีกาตายหรือเปล่ากล้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 าเนี่ยแล้วก็บินอยู่บนท้องฟ้าเขาเป็นนักเตะเอซีมิลานเหรอทำไมครับกล้ากล้าไงโอ้โหเขาเลิกเล่นไปละโอเคนั่นแหละสัตว์ที่ได้เจอแล้วแบบมีอยู่ทุกที่ในเขาดินก็คืออีกามึงคิดดูสิมันใช่เหรอแล้วมันก็จะร้องแบบอีกาบินโฉบไปโฉบมาคือมึงไม่ได้ยินเสียงสัตว์ชนิดอื่นเลยเหรอมันแทบไม่มีเลยแทบไม่มีนอกจากว่าเดินไปตรงกรงที่เป็นลิงชนีข้างอะไรเนี่ยก็มันก็จะร้องตามของมันแหละแต่แบบมันจะไม่ได้เพ่นพ่านไงแต่อีกาเนี่ยคือเพ่นพ่านอยู่ทุกที่แล้วยิ่งทำให้บรรยากาศที่ดูวังเวงน่าสงสารอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยคือมีคนไหมตอนมึงไปเนี่ยมีน้อยมึงไปถึงกี่โมงนะประมาณ4โมง4โมงเย็นเกือบ5โมงมึงมันเขาจะปิดแล้วหรือเปล่าแล้วประเด็นคือหนังไล่ล่าแบบฆ่าคนน่ะที่แบบมึงหลงเข้าไปในสวนสัตว์แล้วแบบมึงหาทางออกมันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งแบบว่าถ้าไปดูภาพของแบบสำนักข่าวต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบคนไปเยอะเช่นเสาร์อาทิตย์ตอนกลางวันอะไรเงี้ยมันก็คึกคักสดชื่นแต่นี่คือแบบถ้าแบบไปดูตอนเย็นๆเนี่ยมันจะอีกฟิลนึงเลยแล้วยิ่งวันธรรมดาด้วยเนี่ยโอ้โหน่าสงสารที่พีคคือว่าสะเทือนใจที่สุดก็คือตอนไปดูสิงโตครับเจ้าป่าสิงโตนำโชคเหรอเริ่มต่อเขาร้องเพลงอะไรนะอยู่ต่อเลยได้ไหมงั้นเรามาคุยกันต่อดีกว่าโอเคค่ะดีพี่สิงโตของเรานะครับขึ้นป้ายไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นจำไม่ได้ว่าสิงโตแอฟริกาอะไรอย่างเฮ้ยไม่ใช่สิงโตเผือกสิงโตเผือกสิงโตเผือกเป็นสิงโตที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่นั้นสิงโตเสือกโอเคมึงเลยอีฟเออเป็นคือว่าป้ายเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนกับว่าไลออนคิงอะป้ายที่โชว์อยู่ข้างหน้ากระจกเนี่ยคือเจ้าป่าไปกับช่างภาพอีกคนนึงห้องแอร์ไหมห้องพี่สิงโตเขาอะไม่แอร์จ้าแต่แบบเนี่ยก็คือเป็นห้องกระจกที่เรามองเข้าไปได้ปุ๊บก็จะเป็นอนาบริเวณของมันซึ่งก็ไม่กว้างหรอกอยู่กัน2ตัวตัวผู้ตัวเมียประเด็นก็คือว่า
ไปถึงช็อตแรกที่ไปมองอ่ะกระจกปุ๊บมันก็มองเว้ยคือแบบนอนไก่อยู่2ตัวเศร้าสัตว์ตัวเมียนอนแบบนอนหลับตัวผู้ก็แบบว่าเนี่ยคือกระจกมันก็ดูไม่โหดร้ายเลยกระจกแคบๆอ่ะนะมันก็หันมองซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มองกล้องช่างภาพเว้ยช่างภาพก็ถ่ายมึงจะเอาอะไรจากกูเออคือแบบช่างภาพบอกว่าไอ้เหี้ยเจ้าป่าของกูทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้คือตามเนื้อตัวหน่อยนะคือเต็มไปด้วยแผลแล้วก็โทรมเขาเป็นนักลบไงไปลบกับใครถามก่อนข่วนตัวเองเหรอมึงทำลายร่างกายตัวเองงงว่ามึงไปลบกับใครมาเออแล้วแบบคือเฮ้ยสภาพสิงโตซึมเศร้าเออเผื่อมันจะเป็นซึมเศร้าจริงๆนะซิมบ้าในจินตนาการของเด็กๆหลังจากดูไลออนคิงพ่อแม่ก็จะพามาดูสิงโตน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆหรือมันเศร้าตรงมันจะได้ย้ายหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอ่ะมันน่าจะเศร้ามานานแล้วเศร้ามานานแล้วนี่ไงเข้ากับที่กูบอกว่าการมีสวนสัตว์มันไม่เบิร์กประเด็นคือว่าแบบดันทำหน้าเศร้าแบบมองกล้องอ่ะมึงแต่มึงเคยไปซาฟารีเวิลด์หรือเปล่าไม่เคยเป็นไงไม่เคยเหมือนกันมันจะอีกแบบนะจริงๆไม่เคยไปหรอคือวันหลังเรานัดกันไปเออๆๆกูไม่ชอบกินเหม็นขี้บวยซาฟารีเวิลด์เขายังไม่ปิดอยู่ไหนซาฟารีเวิลด์อยู่ไหนนู่นเลยมึงอย่างไกลแฟชั่นไอแลนด์เลยตรงนั้นน่ะโอ้เป็นยังไงมันเป็นยังไงเลิกคุยเลยคร่าวๆสิคือคนคูมั้ยเขาดินเนี่ยเราเคยไปตอนเด็กๆน่าจะคือจำไม่ได้แล้วก็คือจำอะไรไม่ได้ตั้ง10กว่าปี15ปีขึ้นไปอ่ะไปแบบเหมือนมารับทุนอะไรสักอย่างที่กรุงเทพแล้วเขาพาไปเที่ยวแค่จะบรรยายรายละเอียดตลอดได้นั่งไงต่อนั่นแหละก็คือไปเห็นรูปตัวเองใส่ชุดนักเรียนยืนแบบเกาะต้นไม้อยู่ในนั้นแล้วก็แบบแม่กับพ่อบอกว่าเนี่ยที่เขาดินแล้วคือกูจำอะไรไม่ได้เลยแต่สวนสัตว์ปิดอ่ะเราว่าทุกที่มันเหมือนกันแล้วคือพอพูดถึงสวนสัตว์ปุ๊บอ่ะกลิ่นเนี่ยมาเลยกลิ่นมาเลยแล้วมึงจะต้องซื้อไอติมวอข้างสัตว์แล้วมึงก็จะดมกลิ่นขี้ไปแล้วกินไอติมไปอ่ะมึงมันเวิร์กเหรอของอะไรพวกนี้แต่คือเราก็จะคือซาฟารีโวมันอาจจะเป็นของเอกชนมั้งมันก็จะมีความแบบฮารุฮารากว่ายีราฟจะไม่ได้อยู่ในคอกสิงโตจะไม่ได้มึงจะเจอสิงโตที่อยู่ในแบบทุ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่มันจะมีพื้นที่ให้มันอ่ะมันไม่ได้อยู่ในกรงอ่ะเพราะว่าซาฟารีโวคือมึงจะต้องนั่งรถเข้าไปในมึงนึกออกไหมเหมือนนั่งรถดูสัตว์อ่ะเออมันก็เหมือนสวนสัตว์เปิดที่อยู่ตามแต่อันนี้เป็นสวนสัตว์ปิดที่มีโซนแบบเป็นเปิดนั่นแหละอ๋อมึงไม่เคยไปซาฟารีเลยไม่เคยจ้าเซอร์ไพรส์พวกกูมากมันไกลด้วยแหละมันแบบไม่ได้อยู่ในกลางเมืองเหมือนแบบเขาดินไงเออเออเคยไปกันเพราะมันมีโชว์มึงไปกันเลยนะกูไม่ไปอันนี้ยังกูก็ไม่ชอบสัตว์กูก็กลัวสัตว์แต่กูมองว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนไปห้างอ่ะเหมือนไปแอคทิวิตี้อย่างนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีสัตว์ให้มึงดูอย่างเดียวมันไม่เหมือนไปเขาดินเขาดินมึงดูสัตว์อย่างเดียวซาฟารีมึงมีโชว์อลังการตุ้มต่อมตุ้มต่อมเข้าใจไหมมีโชว์แบบเขาเรียกอะไรนะข้าวบอยเหรอเออแล้วแต่วันแล้วแต่รอบมันจะมีโชว์แบบยิงกันที่แบบเอฟเฟกต์เสียงปืนโชว์แบบตบกันปอมปอมต่อยกันปอมปอมมึงแล้วก็แบบระเบิดปุ้มอะไรอย่างเงี้ยมึงโอเคแล้วมันเวิร์กเหรอมันสนุกเหรอก็เพลินเพลินอ่าฮะไปกับเด็กไปกับหลานไปกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาดินปิดก็ยังมีซาฟารีเวิลด์มีเจ้าป่าของเราเออไปดูเจ้าป่าแล้วจบเรื่องเจ้าป่าเขาดินเราจบแล้วหรอจบแล้วมันประเด็นก็คือแบบน่าสงสารมากแล้วอีกาก็จะส่งเสียงร้องก้าอีกาก็เลยเยอะใช่ไหมสิงโตก็มองเพราะว่าสัตว์ในนั้นซึมเศร้ากันหมดแล้วซึมเศร้าคือยังแอบคิดอยู่เลยว่าเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเขาดินปิดเนี่ยพวกสัตว์ระหว่างนี้เนี่ยก็จะทยอยย้ายไปยังสวนสัตว์อื่นๆก่อนชั่วคราวก่อนที่จะไปที่ใหม่เนี่ยที่จะเปิดที่ปทุมเนี่ยหมายถึงเขาจะย้ายเขาดินไปอยู่ปทุมใช่ที่ใหม่นะที่แต่ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยก็เลยจะระหว่างนี้เนี่ยก็จะเอาสัตว์กระจายไปตามสวนสัตว์ต่างๆเป็นการชั่วคราวก่อนยังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยเจ้าป่ากูนี่มันจะรอดหรือเปล่าชีวิตเหมือนไม่มีทางเลือกเลยเนาะไม่ได้เลือกอ่ะซึ่งมองไปแล้วอีกแง่นึงก็อาจจะไม่ต่างจากพวกเราโอ้โหที่อยู่ในกรงบางอย่างที่ครอบเราอยู่นะครับนี่จะคมคายอะไรว่ากันไปใหญ่ไปเรื่อยที่สุดท้ายที่สุดท้ายอันนี้ยังไม่หายถือเป็นของแถมแล้วกันยังไม่หายแต่ว่าเพิ่งจะเป็นประเด็นกันมาสักพักอันนี้กลางเมืองเลยครับหอศิลป์กรุงเทพ
ที่ชิกชิกคู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 วิชาอะไรจะเล่นทำไมไม่ต้องเล่นก็ได้แบบพวกนี้ก็ใครที่ติดตามข่าวก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่าเอออย่างที่เขาดราม่ากันแล้วโต้กันมันมีอะไรมันมีอะไรก็คือมันมีอะไรเกิดขึ้นมันสืบเนื่องมาจากที่ว่าเขาโดนตัดงบโดนกทม.เนี่ยตัดงบคือเดิมเนี่ยหอศิลป์ที่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลบริหารโดยมูลนิธิหอศิลป์มาตั้งแต่ประมาณปี2554ซึ่งคือเขาสแตนด์อะโลนถูกป่ะเขาดูแลตัวเองแต่ประเด็นคือว่าถ้าเข้าใจไม่ผิด นะก็คือได้งบจากกทม.มาทุกปีทุกปีได้งบจากกทม.โอเคได้งบจากกทม.แต่ไม่ใช่ของกทม.ใช่โอเคแต่งบของกทม.นี่เป็นงบทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ะหมายถึงว่างบที่ได้จากกทม.คืองบทั้งหมดที่หอศิลป์ได้รับหรือเปล่าไม่หอศิลป์มีรายได้สมมติไปใช้สถานที่หอศิลป์ก็ต้องจ่ายตังค์ให้หอศิลป์ก็คือเป็นองค์กรทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็หาตังค์ด้วยเหมือนกันแต่ก็จะแบบว่าเช่นก็อาจจะมีหลายเรทราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อก็เนี่ยแหละล่าสุดกทม.ก็จะเอาไปบริหารเองถ้าสรุปง่ายคือรวบตึงคืองงไงว่าถ้ามันไม่ใช่ของกทม.แล้วมาอยู่ดีกทม.จะเอาไปบริหารไงเพราะว่าคือแต่อันนี้ข้อมูลต้องไม่ชัวร์ว่ะเพราะว่าเรื่องแม่งซับซ้อนอาจจะต้องตามแต่เอาว่าล่าสุดที่ชัดคือกทม.ไม่ให้งบตัดน้ำตัดไฟอะไรไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟนิทรรศการที่ควรจะมาได้จัดก็ไม่ได้จัดอันนี้เดือดร้อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่หอศิลป์นะเขาวางแผนกันเป็นข้ามปีสมมติปีหน้าเนี่ยแพนมาแล้วนะมึงแบบสมมติมึงเป็นศิลปินอิสระมึงอยากแบบหาที่โชว์งานมึงอ่ะมึงต้องดีลกับหอศิลป์ไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆเลยนะนั่นแหละเออแล้วงี้ทำไงอ่ะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเนี่ยคือหอศิลป์จะได้รับงบประมาณอุดหนุนนะจากกทม.เป็นก้อนใหญ่ประมาณปีละ40ถึง45ล้านแต่ทีนี้มันเพิ่งมาหยุดชะงักเมื่อประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็คือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละเหมือนกับซึ่งก็คือช่วงที่ข่าวเขาเริ่มมีว่ากทม.จะเอาคืนนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาซึ่งล่าสุดเนี่ย ถ้าไปดูในเพจของคุณผู้ว่าอัศวินก็ออกมาโต้นะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ให้แต่แบบเนื่องจากเหมือนระเบียบใหม่ที่มันออกมาอะไรเนี่ยก็คือต้องประเด็นที่เขาบอกคือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ให้แต่จะให้ได้เนี่ยต้องทำให้มันถูกต้องต้องเขียนโครงการเขียนอะไรมาให้ถูกต้องตามระเบียบที่ปรับใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยจะตัดแล้วแบบจะรวบเอาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องทำให้มันถูกต้องถึงจะทำให้มันถูกต้องคืออะไรก็เขียนโครงการเนี่ยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นถ้าสมมติคนที่จะให้เงินเขามีระเบียบของเขาไงว่าถ้าเขาจะให้เงินสนับสนุนองค์กรอะไรโครงการอะไรองค์กรนั้นก็ต้องเขียนเหมือนเขียน proposal เข้ามาให้ชัดเจนถูกอะไรประมาณนั้นแจ้งให้ชัดเจนว่าเงินที่ได้ไปจะเอาไปจ่ายค่าอะไรบ้างคือถ้าผู้ว่าพูดอย่างเงี้ยก็แปลว่าอาจจะมีการไม่ทำหรือเปล่าหรืออะไรนี้ก็ไม่รู้ไงมันก็คือแค่เปลี่ยนผู้ว่าป่ะวะที่ผ่านมาก็ทำกันมาพอเปลี่ยนผู้ว่าก็มาเปลี่ยนก็เปลี่ยนกฎเปลี่ยนระเบียบนี่เหรออันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานแล้วกันพอพูดถึงผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าคนเก่าของเราเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงกันอยู่นะว่าเขาตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ไหนยังไงท่านเดี๋ยวเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เขาหายไปเหมือนกันไงเป็นผู้ว่าที่หายไปผู้ว่าที่หายไปอยู่ดีๆผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับอัศวินก็มาขี่ม้าขาวมาเลยทีเดียวดูชื่อเขาเด็กอัศวินขวัญเมืองนี่เป็นไงโอ้โหก็ดูเหมาะสมกับตำแหน่งดีนะสมกับตำแหน่งพออัศวินมาปุ๊บหายกันไปตามๆกันเลยแต่ข้อแตกต่างก็คือว่ามันเป็นผู้ว่าที่คนกทม.ไม่ได้เลือกแค่นั้นแหละโอ้โหเคครับครับแล้วเรามีได้เลือกตอนไหนเราเลือกใครบ้างตอนนี้อย่างสุขุมพันธ์เนี่ยผมเลือกนะเออเลือกอยู่เลือกอยู่นานแล้วเนาะนานแล้วนานมากแล้วนี่คนขอนแก่นไงไม่ได้เลือกใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่ต้องอิจฉานะคือไม่อิจฉาอะไรนะโอเคก็ที่ลิสต์กันมาเนี่ยก็มีประมาณนี้ประมาณ 5-6 อย่างที่หายไปในกรุงเทพนะครับในช่วงนี้ซึ่งถ้าจะสรุปรวบตึงรวบยอดเนี่ย
มันก็เป็นที่น่าสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมหลายๆที่มันถึงมาหายถูกรื้อถูกยุบถูกปิดไปเลยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเอาจริงก็คือปีนี้เนี่ยแหละไม่รู้ให้คิดว่าไงครับก็รีบยุบไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมมันหนักไงเอาออกไปกรุงเทพกรุงเทพสร้างมาใหม่นี่ไงมึงป้อมมหาการหายไปแล้วเขาก็สร้างสวนสาธารณะมาใหม่แล้วเขาดินก็ไม่ได้ไปไหนแค่ย้ายไปอยู่ปทุมมันก็ให้เห็นแหละว่าจริงๆเราเป็นประเทศถ้าเป็นใช้คำของพี่แหม่มวีรพรคือประเทศไร้ทรงจำประเทศที่ไม่มีแบบมันไม่เก็บประวัติศาสตร์ไว้แต่ว่าประเด็นคือว่านอกจากจะไร้ทรงจำแล้วเนี่ยยังไร้อนาคตไร้อะไรนะเปล่าอีบอกว่าไร้อนาคตมันก็จะหดหู่เกินไปนะครับเหมือนเมื่อวานกูสั่งกับข้าวผัดทันเส้นใจชั่วโมงเออก็จบแล้วเล่นมุกตบท้ายกันเมื่อวานอยากกินผัดไทยผัดไทยเส้นจันใช่ป่ะคล่องแม่งคล่องนานมากเดินไปหาพี่เขายังมั่นใจพี่ขอผัดทันเส้นใจผัดไทยเส้นจันพี่เขาหวนกลับไหมกูไม่แต่เขาหวนแล้วคือมึงไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมกูไม่ได้แต่กูตั้งใจเกินไปก็เลยผวนซะเลยครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของสถานที่ต่างๆผัดไทยเส้นจันทุยของกรุงเทพที่หายไปนะครับก็อ่ะลองดูว่าในอนาคตข้างหน้านี้จะมีอะไรหายไปอีกหรือเปล่านะครับมึงอ่ะแหละจะหายไปอีใหญ่หายไปไหนล่ะแพรจะหายไปกับใหญ่ไหมหรืออีฟกูไม่ไปกูจะกินขนมจีบแล้วแค่นี้นะครับก็ให้มันหายไปเท่านี้ก็พอแล้วครับสำหรับพอดแคสต์เทปนี้นะครับพวกเรา3คนก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับจะกลับมานะคะไม่ได้ลาไปครับพวกเราแค่ลาไปชั่วคราวแต่ไม่ได้หายไปตลอดกาลนะครับครับลาไปก่อนม้าไปทีหลังสวัสดีค่ะบายกูเหนื่อย